Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่หลายๆท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพราะว่าเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนหมอพร้อมกันสำหรับผู้ที่สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยที่มี7โรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรคเบาหวานนั่นเองค่ะแต่ว่ายังมีใครหลายๆคนนะคะที่ยังลังเลเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะกับคุณหมอเฉพาะทางด้านเบาหวานแพทย์หญิงสมพรวงเราประเสริฐหรือว่าหมอโบค่ะสวัสดีค่ะหมอโบสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปผู้ป่วยเบาหวานจริงๆแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีนี้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากน้อยแค่ไหนคะหมอโบในแง่เรื่องการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยข้อมูลยังไม่เพียงพอนะคะที่จะบอกว่าผู้ที่เป็นเบาหวานเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนทั่วไปหรือไม่แต่ที่ข้อมูลยืนยันชัดเจนแน่นอนก็คือถ้าผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยติดเชื้อแล้วโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวรัสลงปอดปอดอักเสบต้องใส่ท่อช่วยหายใจและอายุที่เสียชีวิตเนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถเสียชีวิตได้เลยในอายุแค่ 30-40 จากโรคโควิดแล้วนอกจากวัคซีนโควิด-19 แล้วคนไข้เบาหวานจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนอย่างอื่นด้วยไหมคะจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยผู้ที่เป็นเบาหวานจะติดเชื้อหลายอย่างง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นฟลูหรือว่าไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบจากเชื้ออื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ฉีดให้ผู้ที่เป็นเบาหวานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีร่วมกับวัคซีนปอดอักเสบซึ่งมี13กับ23สายพันธุ์ควรจะฉีดทุกๆ5ปีคนไข้เบาหวานเนี่ยมักจะมีโรคตับอักเสบจากไขมันเกาะตับอยู่แล้วถ้าเขามีโรคติดเชื้อก็คือไวรัสตับอักเสบ B นะคะเขาก็จะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับหรือตับวายมากขึ้นหรือตับแข็งมากขึ้นได้ถ้าเขาไม่มีภูมิก็ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ด้วยค่ะดังนั้นนอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 อย่าลืมนะคะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็มีความจำเป็นวัคซีนป้องกันปอดอักเสบรวมถึงวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ด้วยนะคะใช่ค่ะทีนี้หมอโบคะหลายๆคนก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันทุกปีแต่ปีนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มด้วยแล้วเราจะฉีดก่อนหรือว่าหลังวัคซีนโควิด-19 ห่างกันอย่างน้อยแค่ไหนยังไงดีคะเนื่องจากปีนี้เนี่ยมันมีโควิด-19 นะคะเพราะฉะนั้นวัคซีน2ยาชนิดก็คือไข้หวัดใหญ่ที่ต้องฉีดทุกปีและวัคซีนโควิด-19 เนี่ยควรจะต้องฉีดห่างกัน1เดือนเนื่องจากภูมิคุ้มกันจะได้ขึ้นเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องดูคิววัคซีนโควิด-19 ของเราก่อนว่าเราได้วันไหนถ้าเกิน1เดือนให้รีบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนแล้วค่อยไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามคิวแต่ถ้าเกิดใกล้กันมากหมอแนะนำให้ฉีดโควิด-19 ก่อนนะคะแล้วรอ1เดือนค่อยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วสำหรับคนที่ยังลังเลสำหรับเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนค่ะหมอโบอยากให้หมอโบแนะนำเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนไข้ที่เป็นเบาหวานค่ะขอให้จำไว้เลยอย่างนึงว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากวัคซีนเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะเป็นเบาหวานหรือเราจะเป็นคนอายุมากมีโรคประจำตัวใดๆก็ตามเนี่ยผลข้างเคียงของวัคซีนไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าเราติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วเนี่ยผู้ที่สูงอายุและมีโรคประจำตัว7อย่างเนี่ยนะคะก็จะเกิดความรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปผลแทรกซ้อนของวัคซีนเนี่ยที่มีรายงานจริงๆมักจะเกิดในผู้หญิงด้วยซ้ำไปผู้หญิงอายุน้อยกว่า40ปีนะคะที่อาจจะเกิดอาการชาอาการทางสมองซึ่งล้วนแล้วแต่มักจะหายเองได้โดยที่ไม่ต้องรักษาภายใน 2-3 วันก็คือเราจะต้องชั่งน้ำหนักนะคะระหว่างผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนกับการที่เราไปติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมันรุนแรงมากกว่าผลข้างเคียงและผลข้างเคียงก็เกิดขึ้นน้อยมาก
ช่ค่ะดังนั้นก็ยังแนะนำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือว่าเป็นกลุ่ม7โรคเรื้อรังรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เหมือนเดิมนะคะทีนี้ก่อนจะฉีดค่ะหมอโบมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนยังไงดีคะไม่ว่าจะใครก็ตามมีโรคประจำตัวหรือไม่มีโรคประจำตัวนะคะให้พักผ่อนให้เพียงพอไม่ต้องเครียดมากดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนที่จะได้รับวัคซีนส่วนผู้ที่มียาประจำตัวอยู่เนี่ยสามารถสอบถามแพทย์ได้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องหยุดยานะคะยกเว้นเป็นยาที่กดภูมิรุนแรงปริมาณรุนแรงหรือได้รับเคมอยู่ส่วนใหญ่ยาทั่วไปยารักษาเบาหวานเนี่ยยิ่งไม่ต้องหยุดเลยนะคะจะมีข้อแนะนำนิดนึงสำหรับผู้ที่ได้ยาต้านเกล็ดเลือดพวกแอสไพรินหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดก็สามารถที่จะได้รับวัคซีนได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องแจ้งผู้ฉีดวัคซีนว่าเราได้รับยาตัวนี้อยู่นะคะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยฉีดเข้ากล้ามอาจจะทำให้มีเลือดออกในกล้ามเนื้อได้ง่ายอาจจะต้องได้รับการกดตรงบริเวณที่ฉีดเอาไว้นานนิดนึงค่ะแล้วหลังฉีดวัคซีนไปแล้วอะคะหมอโบเรามีอาการอะไรที่เราจะต้องสังเกตเป็นพิเศษไหมคะหลังฉีดวัคซีนอันนี้แนะนำว่าไม่ต้องสังเกตมากนะคะสังเกตมากก็จะเจอมากก็จะกังวลมากโดยเฉพาะอาการชานะคะหรืออาการแน่นหน้าอกแต่ถ้ามันมีอาการขึ้นมาเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดส่วนใหญ่เลยของผู้ที่ได้วัคซีนก็จะเป็นเจ็บระบมบริเวณที่ฉีดประมาณ 2-3 วันแล้วแต่คนนะคะแล้วก็มีไข้เกิดขึ้นได้ประมาณน้อยกว่า 10% นะคะถ้ามีไข้สามารถทานยาพาราเซตามอลได้ค่ะค่ะซึ่งส่วนใหญ่อาการข้างเคียงเหล่านี้ก็จะสามารถหายได้เองด้วยใช่ไหมคะหมอโบซึ่งปลอดภัยนะคะใครที่รับวัคซีนก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงที่อยากจะได้เห็นมุมมองของหมอโบนะคะในฐานะที่เป็นคุณหมอที่ดูแลคนไข้เบาหวานสำหรับคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่หมอโบคิดเห็นยังไงคะว่ามันจะสามารถช่วยสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของเรายังไงได้บ้างค่ะภูมิคุ้มกันหมู่หรือ herd immunity เนี่ยช่วยได้มากนะคะคิดว่าน่าจะต้องเป็นวาระแห่งชาติด้วยซ้ำไปเพราะว่าการที่เรามีภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันจะป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนได้ด้วยนึกถึงลูกหลานของเราอะค่ะที่อายุยังไม่ถึง18นะคะหรือในภายภาคหน้าอาจจะอายุไม่ถึง12เนี่ยเขายังไม่ได้รับวัคซีนแต่ว่าพวกเราเนี่ยมีภูมิแล้วก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นเราก็จะปกป้องพวกเขาได้อีกอย่างนึงที่สำคัญมากเลยก็คือการที่เราไม่มีการติดเชื้อเยอะหรือแพร่หลายไปเยอะเนี่ยก็จะปกป้องไม่ให้ไวรัสเนี่ยมันเกิดการกลายพันธุ์ได้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยพอติดเชื้อกันเยอะๆไวรัสก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะวัคซีนหลายๆตัวก็อาจจะไม่ครอบคลุมดังนั้นนะคะใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วเตรียมตัวให้ดีเพื่อที่จะมารับวัคซีนโควิด-19 อย่างปลอดภัยนะคะอย่าลืมว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนสามารถหายได้เองและประโยชน์จากการรับวัคซีนก็มากกว่าผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนมากเหลือเกินนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโบแพทย์หญิงสมพรวงเราประเสริฐที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของเราในวันนี้ขอบคุณค่ะหมอโบแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะ